สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเรา2คนพี่น้องนะคะวันนี้เราก็มาออนทัวร์กันที่ตึกแดงจตุจักรใช่แล้วก็คือตึกแดงสมชื่อแดงแบบแดงไม่ขนาดนั้นแต่ว่าวันนี้เราจะมาเดินดูโซนมือสองแล้วก็เสื้อผ้าต่างๆที่ตึกเพราะว่าวันนี้เรามาวันเสาร์บอกเลยว่ามาช่วงเที่ยงบ่ายๆคนเยอะแต่ว่าร้านเปิดเต็มแล้วใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามีงบคนละ 1,000 บาทใช่มาดูกันซิว่า 1,000 บาทเราจะได้อะไรบ้างนะคะเข้ามาเลยว่าวันนี้เนี่ยเราเตรียมตัวแบกของมาอย่างดีโอเควันนี้มา2คนนะทุกคนแล้วก็คือคืนมากไม่ได้มานานมากนะคะฟิล์มมาล่าสุดนี่ประมาณ2ปีที่แล้วเสื้อผ้ามีหลายแนวมากแล้วก็ไม่ได้มีแค่เสื้อผ้ามีรองเท้าของใช้หรือว่าตุ๊กตาผมลองเผื่อเอาไปผูกเอวผูกคออะไรเดี๋ยวเรามาเดินดูกันแล้วก็ราคามันไม่ได้แรงอย่างที่คิดนะทุกคนหลัก10ก็มีนี่แล้วคือน้องฟิล์มเห็นใช่ไหมมีพวกเน็กไทมีผ้าผูกต่างๆนานาอุ้ยเวลานี้เน็กไทเพียบคือชอบผ้าผูกเนี่ยเอามาผูกผมประเด็นคือแม่ให้คนละพันคือพอไหมไม่น่าพอต้องพอนะวันนี้เราตั้งงบกับตัวเองไว้แล้วใช่อย่างน้องฟิล์มดูก่อนแม่โอนมาให้ยังโอนมาให้พี่โอนมาให้พี่แปลว่าฟิล์มคุมเงินนะคะทุกคนตัวละ69 บาทนะคะตะกร้านี้อันนี้ตัวละ69เหรอใช่อุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะนี่ว่าจากเรื่องเชฟน้องลำนะน่ารักมากเลยอ่ะดูตีน่ารักไหมแต่ว่าอุ้ยหรือว่าหนูตัวนี้ตัวใหญ่เขาก็คือแปะแล้วคงราคาไว้ใช่แล้วคือมีใครแบดด้วยนะคะทุกคนงานเนี้ยเป็นงานฟีลแบบเบบี้น้องฟิวยังไม่มีมันเป็นตัวใหญ่เบบี้ที่มันออกมาเป็นการ์ตูนใช่ไหมใช่มันเป็นแบบไซส์เบบี้รุ่นหน้าเบบี้พวกตาแก้วงานต่างประเทศก็มีอันนี้คือมาให้ความรู้ใช่แล้วแต่ว่ามีพวกพวงมันจงพวงมันใจตรงนู้นด้วยจะกลับไปเมืองทองใส่จะเจ็บตั้งแต่ร้านแรกใช่น้องฟิวน่าจะได้สักตัวหนึ่งน่ารักมากเลยอ่ะเลือกไปได้ตัวไหนก็โชว์ด้วยโอเคทุกคนอันนี้ด้วยน้องแพนด้าแดงจากในการ์ตูนพวกดิสนีย์แล้วก็พวงมันใจตรงนั้นต้องมีเคิร์บี้ด้วยทุกคนเคิร์บี้น่ารักมากร้านแรกฟิวได้เป็นตุ๊กตา2ตัวนะคะหมดไป168 บาทใช่แล้วแต่คือหมดสวยมากร้านเมื่อกี้ใช่ไหมตอนนี้เอาดูอุ้ยแต่ว่าแบบนี้อยากได้แบบเป็นยีนอ่ะสวยอ่ะแบบเขาลองหน่อยค่ะมีอย่างนี้แหละอยากใส่อ่ะได้นะไปเท่าไหร่อ่ะ150มันเป็นลายสกอตหนูน้อยหมวกแดงเวอร์ลองใส่ได้ไหมได้อันนี้ลองใส่ได้ไหมคะลองเลยแต่ว่าฟิวอ่ะพี่ว่าเนี่ยไม่เหมาะแล้วต้องถอดออกแล้วถ้าเราจะลองแต่ค่ะถอดลองปึ๊บเอาลงไว้หน่อยนะเฮ้ยน่ารักก้าใส่กับเอี้ยมอะไรเงี้ยแล้วเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เจอเอี้ยมสรุปแล้วงบ1,000เนี่ยหมดตั้งแต่ชั้นแรกเพราะข้างล่างมันก็มีอีกฟิลนึงเป็นแบบวินเทจหน่อยๆเดี๋ยวขอลองก่อนเฮ้ยไปไหนเดี๋ยวลองมาโอเคจริงๆมันมีหลายแบบนะมีแบบหมวกแก๊ปอะไรอย่างนี้ก็มีปีกกว้างก็มีอะไรเงี้ยสวยไหมสวยไปถึงนู้นเหรอหมวกจ้ะใบนี้น้องฟิวน่าจะใช้งบตัวเองนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้น้องฟิวใช้ไป168แล้วเริ่มคิดเยอะใช่เพราะนี่ชั้นแรกแต่แล้วมันน่ารักมากเลยนะจริงๆอ่ะเราเดินชั้นนี้ก็หมดงบแล้วเว้ยแต่จริงๆชั้นนี้เป็นชั้นที่พี่อยากพามันเดินมากที่สุดชั้นล่างมันไม่ใช่แนวเราโอเคงั้นเดินแค่ชั้นนี้ได้งั้นเดี๋ยวจ่ายใบนี้ก่อนนะคะทุกคนเอาใบนี้ค่ะนี่ฟิวขอออกเองนะคะเท่ากับในงบ 1,000 ที่พ่อกับแม่ให้มาเองเขาเดิมอยู่โอเคแบบเมื่อกี้ก็ดูฟิวจ่ายตังค์จ้ะแล้วฝั่งเนี้ยที่ฟิล์มบอกเป็นหมวกแก๊ปแล้วคือสองใบนี้น่ารักมากดูร้านคือด้วยความที่บ้านเราท่านแมวถูกปะใช่แล้วมันสีชมพูด้วยชมพูแบบน่ารักชมพูแบบฟิวแบบยีนเก่าๆได้ปะได้แต่ชอบตรงที่ว่าทรงหมวกเขาอ่ะมันเป็นทรงแบบเนี้ยอย่างเงี้ยครึ่งใบมันไม่ได้แบบว่าเล็กๆอ่ะเอาเลยใบไหนดีอ่ะใบชมพูแต่พี่ชอบ2 ใบเลยก็เอา2 ใบเลยใบละ150แต่ว่าใจจริงคือสีชมพูสวยมากชมพูแล้วกันเอาไปได้เฉยหมวกคนละใบใช่ก็คือของเราได้มาแล้วนะคะทุกคนใบนี้150ก็เดี๋ยวฟิล์มโดนอีก150ใจตั้งแล้วดูเต็มมือเลยอ่ะกำไรอ่ะมาค่ะทุกคนพี่ดอกมันไม่แพงข้อเท้าชอบสร้อยอ่ะ150แม่ค้าบอกลองได้ฟิวจัดเลยหนูจะนั่งอยู่ตรงนี้ประมาณสักชั่วโมงนึงไม่ได้นี่คือถักเองหมดเลยปะคะ อุ้ยแม่ค้านั่งผักเก่งนะทุกคนงานฝีมือเด้อแม่ค้าคือนั่งผักเก่งค่ะไส้ข้าวตรงนี้เท่าไหร่อะคะฟิวสวยสวยสวยชอบสีนี้หรือเปล่าคะสีดำเนี่ยตัวเนี้ยสวยไหมไหนก็ต้องลองนะขอว่างก่อนว่างค่ะว่างเสมอถ้าเธอต้องการเริ่มเยอะแล้วใช่ใช่เดี๋ยวให้ฟิวลองนะแต่ลองคนเย็นๆมานั่งลองตรงนี้ก็ได้ค่ะมาดูเรียบๆดีนะ100นะคะทุกคนเอาเลยเอาค่ะเอาค่ะเดี๋ยวขอตอนนี้แก้จ่ายนะคะแปลว่าตอนนี้เนี่ยหนูใช้ไปทั้งหมด268 บาทต้องฟังงบละดีนะที่มีงบใช่โอ้ถ้าไม่มีนี่ไปเรื่อยเลยอะไปเรื่อยเดี๋ยวให้แม่ค้าใส่ซองเอาซอยผักเก็บนึงนะคะยังได้นี่ยังไม่โอนนะเนี่ยแม่ค้าบริการดีขนาดนั้นหนูวิ่งเลยอุ้ยอะไรอุ้ยร้านนี้น่ารักอุ้ยอะไรคือเฮสโตสอบถามได้ลองได้เลยนะคะน่ารักอ่ะอันนี้เป็นงานรีเมดนะคะจะมีแบบละตัวหรือพวกแบรนด์อย่างนี้จะเป็นแบรนด์แท้ทั้งอารมณ์แบบซื้อปุ๊บมีตัวเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะอุ้ยไม่มีใครซ้ำฟิวใครบอกว่ามีเหมือนกันนี่ไม่ได้นะไม่ได้คือเขาก็จะตีเป็นแบรนด์เขาเลยทุกคนอันนี้ก็เป็นลายแชมเปี้ยนร้านนี้ตัวเท่าไหร่อะคะ200ทุกตัวเลยค่ะตัวไหนแชมเปี้ยนนี่เหรอเอาตัวนี้ค่ะได้เลยโอ้ยพี่พิมพ์นี่ใส่ไม่เหมือนหนูนะเนี่ยถ้าสมมติหนูเลือกไม่เราจะไม่เอาตรงข้ามฟิวอย่าขอร้องขอรู้หมดโอนยัง1 2 3โอนแล้วก็แปลว่าพี่พิมพ์ใช้ไปทั้งหมดเท่าไหร่ละคะ3 บาท 50วิเพราะว่างบพี่พิมพ์นี่หายไปเยอะกว่าหนูแล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูรับกันนี่แหละหนูน่าจะเอาตัวนี้นะคะทุกคนโอเคบอกแม่ค้าใจนะครับถามได้จ้าเอาแม่ค้าอยู่นี่คือตัวนี้ค่ะเอาถูกไหมเอาไหมเอาค่ะแล้วแต่ตอนนี้คือเอาแบบสาระเลยทุกคนสาระเลยนะไม่สาหร่ายก็คือฟิวอะเดินเข้าทุกร้านต้นคลิปบอกเลยนะใส่แต่เพราะเจ็บขาเดินคล่องมากจริงก็คือในเนี่ยเขาจัดร้านก็สวยมากใช่แต่ฟิวใส่เสื้อนี่มันตาตุ๊กตาที่เขาใส่กันสวยเคยพี่เห็นมีช่องนึงที่เขาว่าแต่งตัวชิลๆเขาไปกินข้าวได้ดูช่องนั้นนะได้ดูชิลเกิดชิงแล้วแบบเขาจัดกันสวยมากที่ร้านมีหลายแนวมากไปเดินดูอย่างอื่นกันมีพวกเสื้อยืดอะไรอย่างนี้ด้วยอย่างน้องฟิวดูก่อนน้องฟิวใช้ไปเท่าไหร่แล้วใช้ไปเยอะ568ฮะหมดแล้วทุกคนน่ารักมากน่ารักแต่ว่าชอบตัวเนี้ยเอาเลยอุ้ยแต่ว่าฟิล์มเคยมีแนวนี้แล้วตัวหนึ่งไงเอาเลยพี่เขาบอกเอาเลยพี่ยังไม่เห็นแม่ค้าพูดเลยเลยเดี๋ยวพูดแทนพี่เขาแล้วเอาเลยแบบเจ้าหญิงปีกไม่ใช่ปีกเขาเรียกแขนตุ๊กตาแล้วดูข้อมูลแบบเขาแต่ว่าริบบิ้นสีจี๊ดจ๊าดเวอร์ตัวเท่าไหร่อะคะชอบก็จัดอย่าประหยัดไม่เราต้องคิดว่าเราซื้อมาแล้วอะใส่ถ่ายรูปทีเดียวแล้วเราไม่กล้าใส่ซ้ำแล้วนะคะเป็นไงได้เดี๋ยวเดินมาใหม่คือชอบจริงเมื่อกี้ฟิวไม่ได้นะทุกคนต่อไปฟิวเข้าร้านเสื้อขาวใช่3 ตัว 100อย่าขอดูก่อนแต่ว่าฟิล์มอะชอบตรงที่ข้างหลังเป็นพวกเสื้อกล้ามน่ารักอ๋อข้างๆนี้หรอใช่ดูทรงแล้วหนูน่าจะไม่ได้น่าจะเก็บงบไปร้านอื่นเดี๋ยวกันเลยมีไทยเยอะมากโอเคทุกคนก็คือเดินมาเจอร้านกำไรแล้วทีเนี้ยฟิล์มอยากดูเป็นข้อเท้าคุณลุงเอามาให้ดูก็คือมีหลายๆมากฟิล์มจะเป็นดาวกับเส้นเรียบๆนะคะตอนใช่ตรงไปก็มีกันคุณลุงคะเอา2เส้นนี้ค่ะดาวกับเส้นเรียบสแกนนะคะตอนนี้พิมพ์ใช้ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย450 ล้านนะคะทุกคนงบก็เหลือเราคนละนิดคนละหน่อยใช่นี่เดินมาดูตามซอยเข้าไปก็คือจะเป็นซอยแบบนี้น่ารักมากของมีหลากหลายแนวเวอร์ก็คือแอบเล็งร้านนี้น่ารักเดินดูของกันงงมากไหวปะ อีกทีซิคืออยู่ๆก็เปลี่ยนชุดนะคะบอกว่าขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงไอ้เราก็คิดว่าปวดท้องเลยแหละอ๋อปรับเปลี่ยนชุดเหมือนได้น้องคนใหม่ทุกคนคืองงมากแต่ว่าอันนี้เรามาอยู่อีกร้านหนึ่งแล้วนะคะคือร้านนี้ค่อนข้างใหญ่มีทั้งหมวกอะไรเงี้ยกระเป๋าครบคือจะไปดูหมวกแล้วก็เดี๋ยวเราเดินดูของกันคือของเยอะหมวกก็เพียบเลยดูเรื่องไปก่อนคือฟิล์มเจอเสื้อข้างหน้าแล้วฟิล์มอยากได้คือแบบพวกน้อยชิ้นเป็นฟิลแบบถักๆอะไรงี้ด้วยแบบมาเป็นเซตเนี้ยน่ารักไหมจะเป็นมาตาลาดาหรอไม่ใช่คือมันใส่ไปข้างนอกได้อยู่มั้งนะดูดิน่ารักจุงคือของมันเยอะทุกคนเต็มร้านไปหมดมันเป็นยังไงน่ารักมีตั้ง3 สีหยิบมาก่อนโชว์สีฟ้าไม่ก็ขาวนี่ทุกคนก็คือได้เสื้อมาแล้วนะคะสรุปได้ตัวนี้350แอบแพงแต่ว่าซื้อไปแล้วอ่ะก็ยังเหลืองบอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงประมาณแบบ200ประมาณนะใช่นี่คือเราเพิ่งอยู่ชั้นเดียวเองนะใช่ก็เดี๋ยวเดินวนไปเรื่อยเพราะว่าเนี่ยเดินอยู่ยังดูไม่ครบเลยทุกคนแล้วก็ฟิล์มเจอเสื้อจิ๋วข้างหน้าเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้200 ถึง 390นะคะก็เหมือนเขาเอามาตัดเย็บเองอ่ะน่ารักมากเลยนะของเยอะมากตอนนี้ไปค่ะช็อปกัน let's goเอากิฟต์ที่ร้านมาลองนะคะคืออยากได้จะเอาเลยโอเคทุกคนร้านเมื่อกี้ก็คือโดนไปทั้งหมด260 บาทก็คือนี่มีกิฟต์มีอะไรให้ใช้ฟิลลากแล้วคือจะไปเดินดูกำไรก็คือตอนเนี้ยฟิล์มใช้งบคือเกินแล้วทุกคนใช้ไปทั้งหมดประมาณ 1,060 บาทเกินมา60แต่ว่าฟิล์มยังเหลืออีกเยอะใช่ของน้องฟิล์มใช้ไป568 บาทงั้นเดี๋ยวให้ฟิล์มเดินดูของไปก่อนส่วนฟิล์มก็คือไม่มีเงินให้ใช้แล้วนะคะเพราะว่าใช้เกินเส้นนี้ค่ะปลาจ่ายตังค์ไวจังใช่ยังไม่ทันแพนในร้านให้ดูเลยโอ้โหทุกคนสิ่งที่ฟิล์มตามหาก็คือย่ามนะคะก็คือหลังจากที่ซื้อกำไรไป79 บาทก็มาดูย่ามต่อนี่ก็คือจะเป็นชั้น3มั้งถ้าฟิล์มจะไม่ผิดได้ละ200อุ้ยได้นะมีหลายสีนะชอบสีไหนจ๊ะชอบทุกสีค่ะทุกสีเอาทุกลายนะว้าวได้ค่ะเอ็นเตอร์เทนเวอร์สีแดงหรือสีขาวดีฟิล์มไม่รู้เหมือนกันเอาที่ชอบขอลองสีแดงหน่อยค่ะสวยแล้วก็สะพายไปเลยคือของที่นี่มันมีหลายอย่างนะทุกคนดูดิดูมีพวกของจิ๋วอีเมนด้วยใครข้างรักของจิ๋วที่นี่มีนะมีพวกตู้โชว์ไหนลองซิเป็นไงฟิววันนี้ไม่ใช่วันอาทิตย์วันนี้วันเสาร์แต่ว่าเราแดงมาเลยอะแดงไว้ก่อนอุ้ยเป็นไงเอาไหมเอาก็งบหนูมันก็จะเป็นแบบว่าพอดีเลยเอาค่ะเอาสีเลยหลายตังอันนี้200นะคะได้ค่ะโอเคทุกคนหลังจากที่วันนี้เราช็อปกันอย่างบ้าคลั่งนะคะด้วยงบคนละ 1,000 บาทฟิล์มใช้ไปทั้งหมดประมาณ 1,060 บาทนะคะส่วนฟิวอะ847 บาทโอเคของที่ได้ก็ประมาณนี้แต่ว่าของบางอย่างน้องฟิวก็คือใส่แล้วใช่ก็คือพวกแบบนู่นนี่นั่นทั้งตัวเสื้อกระเป๋าแต่ว่าหมดยังอยู่นะคะทุกคนเก็บไว้ก็หลังๆก็คือจะมีเป็นเสื้อแล้วก็มีหนังยางกระเป๋าสร้อยคอกำไรอ๋อใช่นี่มีสร้อยคอด้วยสร้อยคออยู่ไหนนะอยู่นั่นแหละอยู่นี่โอเคทุกคนวันนี้ก็ได้มาช็อปกันที่ตึกแดงนะคะก็ตามที่เห็นเลยร้านขายของก็คือเยอะมากแต่ว่าหลักๆเขาจะเน้นศุกร์เสาร์อาทิตย์ประมาณนั้นใช่นี่ไงก็ตึกแดงชุดแดง everything is แดงโอเคก็นั่นแหละค่ะทุกคนใครอยากแบบว่ามาบรรยากาศที่ฟิล์มกับฟิวเจอร์แบบร้านเปิดเต็มก็ประมาณสักเที่ยงบ่ายๆช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ว่าหลักๆก็อยากแนะนำมาเสาร์อาทิตย์ดีกว่าใช่ของก็จะเยอะของก็แบบเปิดเต็มใช่วันนี้ก็คือได้ของตามที่เห็นเลยแล้วก็ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยใช่ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะ